Wow. That's you. Yeah. Tilak, you look cute. Sexy man. Ah, that's you. Who else is in university? Yeah, that is here. The study group in the university. I assume it is 1995. Wow. สวัสดีค่ะมื้อนี้วันหยุดค่ะเพิ่นกะเลือกรูปเพิ่นเลือกรูปสมัยเพิ่นเป็นหนุ่ม This is 30 years ago No 20 years ago 20 year 20ปีที่แล้วยัง20ปีที่แล้วตอนเพิ่นเรียน That's good เพิ่นเอารูปเก่าๆออกมาเอาออกมาจัดเรียงอะค่ะจัดเรียงกำลังตอบคอมเมนต์ค่ะต้องขออภัยหลายๆค่ะเพราะว่าคอยจะมีอยู่มือเดียวอีกมือนึงนี่ก็คือจะแกะออกช่วงอาบน้ำค่ะช่วงอาบน้ำเกิดอุบัติเหตุเล็กหน่อยค่ะมือนล่มอยู่ตรงนอกซ่านบ้านค่ะไปหาหมอก็เป็นเรื่องเป็นเล่าค่ะไปหาหมอตั้งหลายชั่วโมงค่ะก็ใส่ประกันที่เฮ็ดไว้ so I have two insurance health insurance ADAC und Mavista yeah Mavista you have from August onwards from August ADAC นี่ ADAC ค่ะมันเป็นบริษัทที่เพิ่นซื้อให้ช่วงเฮ็ดวีซ่าสั้นปกติถ้าเกิดมาวีซ่าเยี่ยมเยี่ยนนะคะเพิ่นจะเฮ็ดบริษัทนี้มาบางทีก็2เดือนที่ก็3เดือนนะคะ90มื้อที่เขากำหนดให้ว่าต้องซื้อค่ะวีซ่าสั้นมากก็พอทำเรื่องแต่งงานมาค่ะได้90มื้อก็ได้อาเด็กหรือADAC เนี่ย ADAC นี่ค่ะพอประกันหมด3เดือนนะคะ90มื้อเพิ่นก็ซื้อต่อจังซี่ค่ะเพิ่นก็ซื้อประกันนี่ต่อก็พอเบิดประกันนี่เดือนสิงหาค่ะถึงจะได้มาวิสตานะคะมาวิสตานี่เพิ่นก็ซื้อล่วงหน้าไว้นะคะประกันจะต่อจาก ADAC ต่อค่ะเขาซื้อมาวิสตาไว้ก่อนเพื่อที่จะไปยื่นที่ Outlander Arm ค่ะ but you buy in the future can you Mavista Mavista can you can up to 5 years that's for expats for people from other countries working in Germany but the active in August active from 1st of August but no problem we have a paper to show Outlander Arm I have Mavista yeahWe went with the Mavista insurance to the Ausländeramt. And I made this insurance for 1 year. Yeah. Because I made it for 1 year so that you get at least Aufenthaltstitel for 1 year. Yeah. And you are covered. But I want, my plan yeah. is to bring you in gesetzliche Krankenversicherung. So first they send the bill to me. Yeah. And then I have to send the bill. Ah, this is missing.And then you can get all money from Mine hospital. No, the I hope ADAC will pay for you, but ADAC will cut the first 50 euro. So when the cost is, I don't know how much it will be, 200 euro, hopefully, maybe not more, ADAC will cut the first 50. So. คือไปถึงโรงพยาบาลเฮาก็จ่าย50ยูโรแล้วก็ทำการรักษาก็บ่มีหยังนะคะเส้นเลือดแตกข้างในค่ะเส้นเลือดเนี่ยมันจะแค่แตกเฉยๆจะบ่ได้ขาดนะคะพอดีลื่นล้มแล้วก็เอามือเนี่ยเข้าไปไตหัวเล็กแล้วหัวเล็กก็เลยมาโดนทับตรงนี้หน่อยนึงอ่ะค่ะ
ทับตรงนี้กระดูกว่าเป็นยังค่ะเอ็กซเรย์แล้วก็ฉีดวัคซีนกันบาดทะยักนะเขาถามว่าเขาถามว่าฉีดวัคซีนบาดทะยักนานครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะคะเขาบอกว่าจำไม่ได้แล้วตั้งแต่สมัยเรียนอายุ10ปวนะคะสมัยเรียนประถมมัธยมพุ่นค่ะตั้งนานแล้วต้องโดนแล้วทะย้อนหลังไป10ปีนี่ก็คือบ่ได้ฉีดนะคะเขาก็เลยฉีดไฮเข็มนึงปรากฏว่าแขนนี่บ่เคยปวดนะคะบ่เคยปวดถ้าบ่ได้ไปจับมันก็บ่ปวดค่ะถ้าบ่ได้จับตรงนี้จะบวมแบบเลือดคั่งนะคะเลือดคั่งเขาก็บ่เจาะเลือดออกที่แรกนึกว่าเขาจะเจาะแล้วก็ดูดเลือดออกให้เฮาเขาก็ให้มันแบบร่างกายนะคะเอาเลือดออกไปเองร่างกายเฮ็ดเอาเลือดหมุนเวียนหมุนเปลี่ยนเลือดเสียออกไปเองนะคะตามธรรมชาตินะคะก็เฮ็ดมาจังซี่อันนี้ก็บ่เจ็บบ่ปวดเท่าใดแต่ว่าต้องฉีดวัคซีนกับเจ็บหลายกว่าเว้าถึงเฮาจ่าย50ยูโรตอนรักษาพอรักษาแล้วเพิ่นบอกว่าเพิ่นต้องได้รับบินค่ะเขาจะส่งบินค่าใช้จ่าย My Tirac is damaged My Tirac tries hard to catch the rain พอฝนตกเพิ่นบอกว่า My Tirac จะไปจับฝนเพิ่นนะฝนตกค่ะเมื่อวานนี่คือเฮาดีใจเนาะเพราะฝนตกนะแต่ว่าฝนตกแห้งเฮาก็ย่านมันเปียกเยอรมันฝนบ่ค่อยตกเนาะคืออากาศแห้งๆแล้วก็หญ้าแห้งไปเลยค่ะฝนบ่ค่อยตกก็พ่อเขาส่งบินมาเพิ่นเข้าใจว่าอาเด็กเนี่ยบริษัทนี่เขาจะเพิ่นก็จะส่งบินไปเข้มอาเดอาเซเพิ่นก็จะส่งบินจากโรงพยาบาลเนี่ยไปเข้มประกันแต่เพิ่นคิดว่าน่าจะจ่าย 50% you have to pay you think 59 for all medicine I hope that ADAC is paying for everything but I don't know okay but ADAC will only pay the invoice the bill minus 50 euro จากนั้นADAC อ่ะค่ะเขาก็จะหักเข้าไปอีก50ยูโรค่ะเข้าใจเงินสดจากยูโรบาทแล้วนะคะ50ยูโรนะคะเงินนี่คือเฮาเข้มบ่ได้จากโรงพยาบาลอีหยังเลยคือแค่เริ่มต้นรักษาค่ะจากนั้นก็เอาบินบ่ว่าจะอาจจะเป็น200ยูโรก็ได้ค่ะเพราะว่าบ่ได้เปิดแผลบ่ได้อีหยังนะคะแค่เอาผ่าประมาณสมมุติว่า200ยูโรค่ะถ้าเขาส่งบินมาเฮาก็จะส่งไปเข้มอยู่บริษัทประกันเพิ่นบอกว่าอย่างน้อยเขาหักไปแล้ว50ยูโรค่ะเขาจะหักออกหมายถึงว่าเขาบ่จ่าย50ยูโรเขาให้เฮาจ่ายเองเขาก็จะให้เฮาคืนมา150สมมุติว่าค่ารักษา200ค่ะ ADAC เนี่ยเขาก็จะให้เงินเฮาให้ค่าเข้มเฮากลับมาแค่150ค่ะเขาก็หักเอาไปเขาบ่ให้เฮาอีก50ประมาณนี้เพิ่นก็บ่เคยเข้มเนาะเพิ่นก็หวังว่าจะเข้มได้หวังว่าจะซอยได้หลายกว่านี้บ่ได้หักเฮาไปหลายค่ะหวังว่าจะให้ค่าเข้มเฮาได้เต็มๆค่ะแต่เพิ่นก็คิดไว้ว่าเขาต้องหักเอาไปแหละ50ยูโรสรุปแล้วก็คือเข้าใจ100นะคะสรุปแล้วเข้าใจขั้นต่ํา100ยูโรคือใจตอนที่รักษาอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ใจตอนเข้มประกันนะคะประกันหักเอานะคะก็ได้ซ้ําเนี่ยค่ะรักษาบ่ได้มียาบ่ได้กินยาแก้อักเสบอีหยังนะคะบ่ได้เว้าถึงยาเพราะว่าหั่นบ่ปวดค่ะเพราะว่าบ่ปวดบ่หยังแผลบ่เปิดก็มีฟกช้ำตามเข้าเฉยๆค่ะเขาบอกว่าหามือเนี่ยตรงที่เลือดคั่งอยู่จะค่อยๆยุบนะคะนี่จะโปขึ้นอย่างหลายเลยค่ะก็จะตอบคอมเมนต์ซาเนี่ยนะคะต้องขออภัยค่ะแล้วก็อาจจะบ่ได้เฮ็ดคลิปเต็มๆยาวๆให้เบิ่งกันเนาะค่ะ
แล้วก็กับเขาก็บ่ได้เฮ็ดอีหยังหลายละที่นี่ต้องเฮ็ดอีหยังที่กินง่ายๆค่ะนะคะอีก 4-5 มื้อละค่ะสวัสดีค่ะแล้วพอกันใหม่ค่ะมาส่งข่าวเนาะว่าไปโรงพยาบาลเราจ่ายอีหยังแน่ค่ะก็สรุปแล้วบ่ว่าจะค่ารักษาพยาบาลเท่าใดนะคะขั้นต่ำที่เฮาจะต้องจ่ายจะต้องมีนะคะก็คือ100ยูโรค่ะก็คือตอนที่ย่างเข้าไปในโรงพยาบาลจ่าย50ยูโรก็เริ่มการรักษาและตอนที่เข้มประกันเขาก็ให้เงินเข้มมาเบิดแต่ว่าเขาจะหักเอา50ยูโรนะคะประมาณนี้ค่ะที่หูเนาะคนเฮ็ดงานอยู่ก็จะตอบคอมเมนต์ซานเนาะค่ะขออภัยไปแล้วค่ะอาทิรักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะพอกันไหมค่ะสวัสดีครับพอเลย